สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์และชุมชนชาว YouTube ท่านที่นิยมชมชอบงานต้นไม้งานบอนไซนะครับในคลิปนี้จะนำเสนอในเรื่องราวของการสร้างงานบอนไซนะสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับเดี๋ยวมาพบพี่จีนเลยครับพี่จีนสวัสดีครับครับสวัสดีครับเนี่ยนะฮะไม้เล็กๆอย่างเงี้ยสร้างอาชีพสร้างรายได้นะอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะไม้ตรงนี้คงไม่เน้นนะฮะไม่เน้นทรงเน้นอะไรนะฮะมาดูกันนะครับไม้เป็นไงครับพี่จีนไม้เล็กๆเงี้ยครับผมก็อันนี้เป็นหลินซานะครับผมเกิดจากการกิ่งปักชำนะครับปักชำของทั่วๆไปเลยกิ่งอย่างเงี้ยครับเอาปักชำไปตัดชำได้เลยใช่ครับผมแล้วก็คราวนี้พอเราปักชำพออายุได้ปั๊บเนี่ยอันนี้คือมีการแบบว่าใส่ลวดแล้วก็บิดไว้แล้วประมาณรอบนึงนะครับก็อันนี้คือมีการตัดคัดกิ่งบ้างไว้แล้วนะครับตอนนี้คือเราก็มีการมาคลายลวดแล้วก็จะเข้าลวดอีกครั้งนึงนะครับก็คือคนที่อยากทำเป็นอาชีพนะครับก็แนะนำนะครับคือว่าไม้พวกนี้สามารถที่จะปักชำก็อายุประมาณสัก3-4 เดือนนะครับพอกิ่งมันรากมันเดินอะไรดีๆแล้วก็เอามาเอาลวดอะครับจับพันเลยนะครับพันแล้วก็บิดไว้นะครับบิดคือสำคัญคือตัวลำต้นนะครับบิดให้คดให้งอไว้เห็นไหมครับเนี่ยให้สวยให้มันพริ้วใช่ครับเนี่ยครับมันก็จะเกิดดัดโค้งงอใช่ใช่เนี่ยครับนะฮะบิดดัดโค้งงอไว้เนี่ยเป็นโครงสร้างครับแต่ส่วนสัดส่วนของกิ่งนั้นไม่จำเป็นใช่ไหมไม่เน้นก็ตัวนี้สัดส่วนเราจะไม่เน้นเท่าไหร่นะครับเราจะเน้นเป๊ะไม่เป๊ะใช่ครับก็ต้องมีซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะลองเข้าอันนี้ให้ดูนะครับเข้าลวดให้ดูใช่ครับผมดูก่อนนะครับอันนี้เข้าเส้นหลักก่อนใช่ครับผมเหมือนไม้ทั่วไปเลยไม้ทั่วไปนะครับแล้วเราก็ลวดเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณเบอร์2เบอร์ 2.5 ประมาณนี้เบอร์1ก็ประมาณ3เบอร์นะครับใครที่เล่นก็ไม่ต้องเล่นไม่ต้องใช้ลวดเบอร์ใหญ่ใช้ลวดเล็กได้เลยเป็นลวดเล็กนะฮะที่ใช้ก็2.5เบอร์3ไม่เกินนี้ใช่ครับนะเส้นหลักก็เบอร์3ได้เบอร์ 2.5 ได้แล้วแต่ต้นนะพี่จิ๊ดนะใช่ครับผมเดี๋ยวให้พี่จิ๊ดพูดไปด้วยนะครับผมก็เสริมนะหลายคลิปได้เขาบอกเพื่อนขับบอกแย่งกันพูดเลย ประมาณนั้นแหละครับ เพราะว่าไม่อยากให้จังหวะเว้นช่องว่างครับจะอธิบายเข้าใจเพราะว่าบางทีเราให้ดูภาพจะไม่เข้าใจใช่แต่ต้องลงมือทำอธิบายลงมือทำแล้วเราดูคลิปก็ต้องอธิบายเข้าใจนะฮะนะเราจะอธิบายเข้าใจว่าไม้กลุ่มนี้จุดเด่นก็คือเป็นไม้เล็กจิ๋วนะฮะทำง่ายขายง่ายนำไปใช้งานก็ง่ายครับนำไปใช้ไม้เป็นไม้ร่มรำไรไม้ร่มไม้เทเลตไม้ตั้งโต๊ะอาหารนะครับได้หมดเลยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้นะเพียงแต่ว่าเราก็ปรับตรงแล้วจริงนะใช่ครับผมคือพวกนี้คือใช้หลักการสร้างความสมดุลของต้นไม้ของไม้ที่เราได้มานะครับเหมือนกับบอนไซทุกประการแหละครับเพียงแต่ว่าเป็นไม้เล็กนะครับสัดส่วนอาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าหลักการเดียวกันก็คือย่อส่วนลงมาไว้ในกระถางเล็กเปลี่ยนเป็นกระถางเล็กได้นะจริงนะอันนี้พอบิดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับเนี่ยเปลี่ยนกระถางบอนไซอะฮะเล็กๆใช่ครับอันนี้เราขึ้นเข้าลวดกิ่งลำต้นไปแล้วนะครับเราก็นั่งไปก่อนนะครับเนี่ยเราคราวนี้เราก็จะเริ่มใส่รายละเอียดของกิ่งหลักได้แล้วนะครับกิ่งหลักได้แล้วตอนนี้จะเป็นกิ่งคู่รองไหนคู่ไหนพี่จิ๊ดก็จะเป็นกิ่งหนึ่งกับกิ่งสองเนี่ยครับนี้นะฮะเป็นคู่นี้นะฮะคู่และนี่พี่จี้ได้เข้ากิ่งหลักไปแล้วต่อไปคู่นี้นะครับคู่1คู่2ไปเรื่อยๆนะครับประการเดียวนะครับตอนนี้เข้าคู่1นะฮะคู่1เดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะครับดูจากด้านหลังนะครับอันนี้เป็นการเข้าคู่1กิ่ง1กิ่ง
2อะไรประมาณนี้ครับซ้ายขวาพอเราเข้าลวดเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็จะเริ่มจัดไอ้นั่นแหละครับจัดระเบียบจัดฟอร์มใช่ครับผมจัดฟอร์มของตรงต้นนี่ครับผมนะครับตอนนี้คือเราก็จะได้ต้นบอนไซนะครับที่เป็นแบบว่าไซส์ไม่ใหญ่มากเล็กๆนะครับแล้วเราก็จะสร้างสมดุลของสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยบอนไซครับใช่ไหมครับอันนี้ก็เราก็รอให้ไม้แต่ละชั้นเนี่ยพุ่มเต็มเข้าไปอีกนะครับเต็มก็จะสวยเลยนะครับใช่กระถางเข้าไปในคนละอารมณ์เลยครับผมก็จะสวยขึ้นนะครับผมง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะขอบคุณพี่เจนนะครับครับผมสวัสดีครับ